ิตที่ได้ชำระด้วยมีความผ่องใสเป็นประจำขณะที่เราอยู่ในสถานที่เงียบๆไม่มีเสียงปรากฏเลยเวลากลางคืนแล้วจิตทั้งๆที่ไม่รวมไม่สงบลงเป็นสมาธิก็ตามเมื่อกำหนดดูที่จุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นว่าเป็นความละเอียดอ่อนมากที่สุดจนพูดอะไรไม่ถูกและความละเอียดนั้นเลยกลายเป็นเหมือนกับอะไรรัศมีมันแผ่กระจายไปหมดสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางลิ้นทางจมูกทางกายก็ไม่ปรากฏในเวลานั้นทั้งที่จิตไม่ได้รวมไม่ได้เป็นองค์แห่งสมาธิแต่เป็นฐานของจิตที่ชำระด้วยดีอยู่แล้วแสดงความรู้ของตนให้เด่นชัดอยู่ภายในตัวเองความรู้อันนี้ก็เหมือนกับไม่มีร่างมีกายเป็นที่อาศัยอยู่เลยเป็นความรู้ที่ละเอียดเด่นอยู่เฉพาะความรู้ร่างกายก็แม้จิตไม่รวมก็ตามเพราะความละเอียดของจิตเพราะความเด่นของจิตเลยกลายเป็นเรื่องความรู้คือจิตนั้นเด่นอยู่โดยลำพังตนเองนี่เป็นอีกระยะหนึ่งนี่เป็นระยะหนึ่งอีกระยะหนึ่งจิตที่ได้ชำระด้วยดีแล้วนี้อย่างเข้าสู่ความสงบไม่คิดไม่ปรุงอะไรพักความกระเพื่อมคือความคิดปรุงต่างๆภายในจิตโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้ล้วนๆมีเรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบยิ่งอะไรๆไม่ปรากฏเลยจะปรากฏแต่ความรู้นั้นเหมือนครอบโลกธาตุไปหมดเพราะกระแสของจิตไม่เหมือนกระแสของไฟกระแสของไฟมีที่สิ้นสุดมีระยะใกล้หรือไกลตามกำลังของไฟเช่นแสงสว่างของไฟฟ้าถ้าแรงเทียนสูงก็สว่างไปไกลแรงเทียนหรือแรงเทียนต่ำก็สว่างไปไกลไกลแต่กระแสของจิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นจะใกล้ไกลไม่มีก็เหมือนกับว่าไม่มีการสถานที่นั่นเองมันครอบไปได้หมดไกลก็เหมือนกับใกล้ใกล้หรือไกลมันพูดไม่ถูกเห็นแต่ความรู้นั้นเด่นครอบไปหมดขอบเขตจักรวาลแล้วโลกทั้งโลกเลยปรากฏมีแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยนี่อำนาจของจิตกระแสของจิตที่ชำระสิ่งปิดบังมัวหมองอะไรออกไปแล้วเป็นอย่างนั้นยิ่งจิตมีความบริสุทธิ์หมดจดด้วยแล้วอันนั้นยิ่งพูดไม่ถูกเลยไม่ทราบจากคาดว่าอย่างไรเพราะไม่ใช่สิ่งที่คาดไม่ใช่สิ่งที่หมายไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาพูดได้เช่นสมมติทั่วไปเนื่องจากสิ่งนั้นไม่ใช่สมมุติแล้วเป็นวิสัยของผู้ไม่ใช่สมมุติรู้เรื่องความไม่ใช่สมมุติของตนเท่านั้นจึงนำมาพูดอะไรไม่ได้นี้โลกเต็มไปด้วยสมมุติพูดอะไรก็ต้องมีภาพขึ้นมาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นยกคำว่านิพพานขึ้นมาพูดนั้นเรื่องของกิเลสสามัญคือจิตสามัญธรรมดาเราจะต้องคาบอนิพพานจะต้องว่างขวางเบื้องว่างว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยดีไปดียังจะคิดไปอยู่มีแต่ผู้คนที่บริสุทธิ์เดินกวักไขว่กันดูนั้นอยู่ในพระนิพพานนั้นเท่านั้นนะทั้งหญิงทั้งชายเพราะเป็นความบริสุทธิ์ได้ด้วยกันมีแต่พวกที่บริสุทธิ์เท่านั้นเดินกวักไขว่กัน
ไปกันมาหรือนั่งอยู่สะดวกสบายพาสุขเจริญเลยทำหน่องนั้นไม่มีความโศกเศร้าง้อยเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันเหมือนโลกสมมติเรานะความจริงหาได้ทราบไม่ว่าความที่ว่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชายที่บริสุทธิ์เดินกวักไขว่หรือนั่งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของตนด้วยความสุขความเกษมไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งขวนนั้นเป็นสมมติอันนั้นนะแล้วมันก็เข้ากับวิมุตติคำว่านิพพานแท้ๆไม่ได้การที่จะนำมากล่าวในสิ่งที่สุดวิสัยของสมมุติแม้ผู้นั้นไม่สุดวิสัยแห่งความรู้ก็ตามเป็นวิสัยแห่งความรู้ของตนอยู่ด้วยดีก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะนำออกมาพูดได้ในทางสมมุติพูดออกมาก็ตีความหมายไปผิดหมดเพราะตามธรรมดาจิตก็คอยแต่จะผิดอยู่แล้วหรือยังมีความผิดอยู่ภายในตัวอยู่แล้วพอแยบออกมาอะไรก็จะต้องพลาดไปตามความร่นเดาที่ไปกินไม่จังไม่แน่ไม่นอนนั่นเสมอไปนั่นก็อะไรยมกหรือที่ถูกกับภาษาดิบุตรว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญเพราะพระยมกนั้นเป็นปุถุชนพระสารีบุตรเป็นผู้ชี้แจงให้ฟังยังไม่ยอมเข้าใจพระพุทธเจ้ามาชี้แจงให้ฟังแม้เช่นนั้นก็รู้สึกในตำราที่ท่านเขียนนั้นก็พระยมกยังไม่ปรากฏว่าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานอะไรแต่ต้องมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหากไม่มีความหมายอยู่ในการแสดงบ้างแล้วพระองค์จะไม่แสดงเลยนี่เป็นอะไรคติของพระพุทธเจ้าหรือพระวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจะรับสั่งเรื่องอะไรออกมาต้องมีเหตุมีผลคือมีสิ่งที่จะพึงได้รับสำหรับผู้ฟังจึงจะแสดงออกมาหากไม่มีอะไรเลยก็ไม่ส่งแสดงนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่พร้อมด้วยเหตุด้วยผลรู้รอบขอบคิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่พูดไปแบบเปล่าๆเหมือนโลกทั่วๆไปเพราะฉะนั้นในเวลาที่พูดกับพระยมกรับสั่งอะไรพระยมกทักลืมๆนั่นมันนานแล้วจนลืมว่ามีใครได้ผลอะไรบ้างในระยะนั้นหรือว่าพญามกก็ได้มันสงสัยก็มาถือเอาแต่ตอนที่ว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญพระองค์ทรงแสดงพระอรหันต์เป็นรูปเหรอถึงตายแล้วสูญพระอรหันต์เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณหรือพระอรหันต์เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหรือเป็นอะไรถามไปเรื่อยไม่ใช่อันเดียวกันสรุปความลงแล้วว่ารูปไม่เที่ยงรูปก็สลายลงไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงก็มีความสลายลงไปเท่านั้นเรื่องของสมมุติเป็นไปตามสมมุติอย่างนั้นส่วนเรื่องของวิมุตติคือความบริสุทธิ์จะให้เป็นอย่างนั้นไปไม่ได้จะนำเรื่องของความวิมุตติธรรมหรือวิมุตติจิตเข้ามาค้าคร้าวหรือมาบวกกันกับขันธ์5ซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติดูเป็นอย่างนั้นความละเอียดของจิตละเอียดจนอัศจรรย์แม้ขณะที่ยังมีสิ่งพัวพันอยู่ก็แสดงความอัศจรรย์ตามขั้นภูมิของตนยิ่งสิ่งที่พัวพันหมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงแล้วจิตนั้นแลเป็นดวงธรรมหรือธรรมนั้นแลคือจิตนั้นแลคือธรรมนะธรรมทั้งแท่งก็คือจิตทั้งดวงก็คือธรรมที่นี่เราจะสมมุติอะไรไปไม่ได้เป็นธรรมล้วนๆแล้วภายในจิตแม้ท่านจะครองร่างอยู่ธรรมชาตินั้นก็เป็นอย่างนั้นโดยสมบูรณ์แล้ว
ขันก็เป็นขันอยู่อย่างพวกเราๆท่านๆนี่เองใครมีรูปลักษณะมีกิริยามารยาทเป็นมีนิสัยนิสัยยังไงก็แสดงออกตามจริตนิสัยของตนตามเรื่องของสมมุติที่มันมีการแสดงตัวอย่างนั้นแต่ธรรมชาติของสมมุตินั้นแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าโลกก็เป็นอีกโลกหนึ่งแม้จะอยู่ในโลกแห่งขันก็ตามแต่นี้ไม่ใช่โลกก็พูดอย่างนั้นไม่ได้นอกจากว่าโลกโลกุตระเหนือโลกไปเสียเท่านั้นโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกท่านถึงทราบได้ในเรื่องความสืบต่อของจิตเมื่อชำระเข้ามาโดยลำดับเห็นเงินต้นเงินปลายเห็นความแสดงออกของจิตว่าหนักไปในทางใดยังมีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวสืบต่อหรือเกี่ยวเนื่องกันอยู่ท่านก็ทราบได้ชัดเมื่อทราบชัดจึงหาวิธีตัดหาวิธีปลดเปลื้องสิ่งที่ทราบชัดนั้นออกจากจิตโดยลำดับเวลามันหนาแน่นภายในจิตมืดดำไปหมดนี้ไม่ทราบว่าจิตเป็นอะไรและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผูกพันคืออะไรเลยถือเป็นอันเดียวกันหมดทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งตัวจิตเองคลาดเคล้าเป็นอันเดียวกันไม่มีทางที่จะทราบได้ต่อเมื่อได้ชำระตัดสางไปโดยลำดับค่อยมีทางทราบได้โดยลำดับจนกระทั่งทราบได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตยังมีอะไรอยู่มากน้อยหรือยังมีอยู่นิดก็ทราบว่ายังมีเพราะมีความสืบต่อให้เห็นอยู่ชัดเจนว่านี่คือเงื่อนหรือนี่คือเชื้อที่จะทำให้ไปเกิดในสถานที่ใดที่หนึ่งอยู่บอกอยู่ภายในจิตเมื่อท่านทราบชัดอย่างนั้นท่านก็พยายามแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาจนกระทั่งสิ่งนั้นได้ขาดไปจากจิตไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆหมดทางสืบต่อเห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือผู้ไม่โดนเดาคือผู้ปฏิบัติจริงคือรู้จริงๆตามหลักของความจริงเห็นได้ชัดเจนประจักษ์ใจท่านพูดท่านจริงไม่ผิดนำสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่รู้จริงเห็นจริงออกมาพูดจะผิดไปได้อย่างไรนั่นพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงทราบว่าเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดเป็นอะไรบ้างแม้ปัจจุบันจิตมีความสืบต่อเกี่ยวเนื่องกับอะไรบ้างเพราะมันมีมากต่อมากที่เหลือในระยะนั้นพระองค์ก็ยังไม่ทรงทราบได้เหมือนกันต่อเมื่อนั้นทรงบำเพ็ญจนกระทั่งตรัสรู้เป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาที่พระทัยแล้วจะทราบได้ชัดเมื่อทราบทรงทราบได้อย่างชัดเจนจึงนำเอาความจริงอันนั้นออกมาประกาศธรรมสอนโลกแล้วใครผู้ที่จะสามารถรู้ธรรมประเภทไหนได้อย่างรวดเร็วก็ทรงเล็งญาณทราบดังที่ท่านทราบดาบททั้งสองและเบญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นต้นเมื่อเสด็จมาโปรดพวกเบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็สมดังพระประสงค์ที่ทรงกำหนดทราบด้วยญาณไว้แล้วท่านเหล่านี้ก็ได้บรรลุธรรมเป็นขั้นๆโดยลำดับจนกระทั่งถึงบรรลุเป็นพระคีณาสกด้วยกันทั้ง5องค์เพราะเอาของจริงออกมาแสดงต่อความจริงที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งประสงค์ความจริงอยู่ด้วยกันอย่างเต็มใจอยู่แล้วจึงรับกันได้ง่ายผู้ต้องการหาความจริงกับผู้มุ่งจะให้ผู้ที่ต้องการหาความจริงรู้แสดงออกตามหลักความจริงผู้นั้นจึงรับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รู้ตามพระองค์ท่านเป็นลำดับจนกระทั่งรู้โดยสิ้นเชิงภายในจิตใจบรรดากิเลสที่มีอยู่มากน้อยสลายตัวไปหมดผู้รู้จริงเห็นจริงแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางธรรมยอมเป็นที่แน่ใจได้เพราะ
ห็นมาด้วยตาได้ยินมาด้วยหูได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วมาพูดในสิ่งที่สัมผัสแล้วนั้นจะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้เค็มเป็นต้นเราก็ทราบในลิ้นของเราแล้วว่ามันเค็มพูดออกมาจากความเค็มของเกลือนั้นจะผิดไปไหนเผ็ดพริกมันเผ็ดมาสัมผัสลิ้นก็ทราบแล้วว่าพริกนี่เผ็ดและพูดออกมาด้วยความจริงว่าพริกนี่เผ็ดจะผิดไปที่ตรงไหนการรู้ธรรมก็เหมือนกันปฏิบัติถึงขั้นที่ควรรู้ต้องรู้เป็นลำดับลำดารู้ธรรมหรือละกิเลสมันเป็นไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันเหมือนอย่างเราเปิดไฟความมืดก็ดับไปในขณะเดียวกันกิเลสสลายตัวลงไปความสว่างที่ถูกปิดบังอยู่นั้นก็แสดงขึ้นมาในขณะเดียวกันกับกิเลสสลายตัวลงไปความจริงได้ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนกิเลสซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งก็ทราบอย่างชัดเจนและตัดขาดได้ด้วยหลักความจริงคือสติปัญญาแล้วนำมาพูดกันเพื่อผู้ฟังด้วยความตั้งใจฟังต้องเข้าใจและธรรมที่พระองค์ท่านแสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์เหล่านี้นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากเป็นเจ้าขันธ์ของเรามีใจเป็นตัวประธานสำหรับรับผิดชอบทั่วดีทุกสิ่งทุกอย่างธรรมแม้จะมากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามแสดงไปตามอาการของจิตอาการของกิเลสอาการของธรรมว่าเป็นไปอย่างไรบ้างในบรรดาสัตว์ที่มีนิสัยต่างๆกันจึงต้องแสดงออกอย่างกว้างขวาง 84,000 พระธรรมขันธ์เพื่อให้เหมาะสมกับจริตนิสัยนั้นๆจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติและแก้ไขตนเองในวาระต่อไปและควรจะทราบควรจะแก้กิเลสอาสวะได้ในขณะสดับธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ให้ได้สำเร็จประโยชน์สำเร็จผลไปโดยลำดับธรรมทั้งหลายจึงอยู่ที่เฉพาะอย่างยิ่งอยู่ที่ใจการแสดงธรรมมีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวเนื่องพัวพันกันอยู่ก็มีธาตุมีขันธ์มีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนับไม่ถ้วนหาประมาณไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจึงต้องแสดงทั้งภายนอกแสดงทั้งภายในเพราะจิตหลงได้ทั้งภายนอกหลงได้ทั้งภายในรักได้ชังได้ทั้งภายนอกภายในเป็นไปได้ภายในจิตนี้สำคัญเมื่อทรงแสดงให้ทราบทั้งเหตุทั้งผลทั้งข้างนอกข้างในตามหลักความจริงจิตที่ใคร่ครวญหรือพิจารณาตามหลักความจริงอยู่โดยเฉพาะอยู่แล้วต้องทราบไปโดยลำดับแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับเพราะทราบความจริงนั้นเป็นลำดับแล้วเมื่อทราบสิ่งใดแล้วก็ย่อมปล่อยวางมาและสิ่งนั้นก็หมดปัญหาในการที่จะไปพิสูจน์ในการที่จะไปพิจารณาอีกต่อไปสิ่งใดที่เข้าใจแล้วสิ่งนั้นก็หมดปัญหาเพราะเมื่อเข้าใจแล้วก็ย่อมปล่อยในสิ่งนั้นวางในสิ่งนั้นคือปลดปล่อยไปเรื่อยเพราะความเข้าใจไปเรื่อยธรรมะในขณะที่แคบก็แคบคือจิตใจของเราในขณะที่แคบก็มีในระยะที่แคบเช่นการอบรมในเบื้องต้นจิตมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้จึงต้องสอนให้อบรมจิตใจให้มีความสงบสุขเพื่อจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ด้วยความสงบนั้นเป็นบาทเป็นฐานหรือเป็นรากฐานของใจพอจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในการปฏิบัติต่อไปจึงต้องสอนให้จิตมีความสงบด้วยธรรมบทใดก็ตามเมื่อจิตได้รับความสงบเพราะธรรมบทนั้นๆพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เริ่มพินิจพิจารณาปัญญาก็ค่อยแตกออกไปโดยลำดับเมื่อถึงการอันควรที่จะพากจิตด้วยสมาธิภาวนาก็กำหนดดังที่เคยทำมาแล้วโดยไม่ต้องสนใจกับทางด้านปัญญาแต่อย่างใดในขณะนั้นตั้งหน้าตั้งตาทำความสงบด้วยธ
ธรรมที่เคยเป็นคู่เคียงของใจหรือที่เคยได้ปฏิบัติมาเพื่อความสงบนั้นกำหนดธรรมบทนั้นเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วมีความสุขความเย็นใจเรียกว่าพักผ่อนหย่อนจิตด้วยสมาธิภาวนาเมื่อจิตถอนออกมาจากความพักจากความสงบนั้นแล้วก็ออกคลี่คลายพิจารณาดูสิ่งต่างๆอันใดที่ควรจะพิจารณาในระยะในเวลาใดพิจารณาในเวลานั้นๆจนเป็นที่เข้าใจเมื่อปัญญาได้เริ่มไหวตัวเพราะพลังคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาจะต้องแสดงพิจารณาออกอย่างกว้างขวางโดยลำดับลำดับนี่ตอนนี้ปัญญาถ้ากว้างกว่ากว้างธรรมถ้ากว้างกว่ากว้า างตอนนี้ปัญญามีความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งกระจายออกไปจนกระทั่งรู้เหตุรู้ผลในสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วหายสงสัยจิตย้อนตัวถอยตัวเข้ามาเข้ามานี่เข้ามาในวงแคบก็เมื่อพิจารณารู้ตามความจริงแล้วจะไปปัวพันไปกังวลกับสิ่งอะไรอีกเล่าเท่าที่กังวลวุ่นวายอย่างนั้นก็เพราะความไม่เข้าใจจึงได้เป็นเช่นนั้นเมื่อเข้าใจด้วยปัญญาที่ได้พิจารณาคลี่คลายเห็นตามความจริงของมันแล้วก็จิตก็ถอยปล่อยกังวลเข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็นวงแคบเข้ามาแคบเข้ามาจนกระทั่งถึงธาตุถึงขันธ์ถึงจิตตัวเองโดยเฉพาะนี่เวลานี้วงแคบในระยะนี้วงแคบเพราะตัดเข้ามาโดยลำดับแล้วธาตุขันธ์มีอะไรบ้างน่ะติ่งแจงลงไปทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณพิจารณาจนหายสงสัยในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็ตามเช่นพิจารณาในรูปเรื่องเวทนามันก็เป็นอันว่าจะเข้าใจไปตามๆกันมากน้อยหรือพิจารณาในเวทนามันก็วิ่งมาถึงกันกับรูปอีกเช่นเดียวกันสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีลักษณะเดียวกันเพราะออกมาจากกระแสของจิตอันเดียวกันสรุปความลงแล้วขันธ์ทั้ง5ท่านก็บอกว่าเป็นคลังแห่งตายรักหรือเป็นกองแห่งตายรักทั้งหมดมีสิ่งใดที่จะควรถือเอารูปประธาตรูปประขันรูปทั้งปวงก็เป็นกองแห่งธาตุอยู่แล้วนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็เป็นเพียงนามธรรมปรากฏยิบยับยิบยับแล้วหายไปในขณะขณะจะถือเอาสาระแก่นสารอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่าปัญญาอย่างทราบเข้าไปเดินหลักคือทราบตามความจริงซึ้งถึงจิตจริงๆแล้วก็ปล่อยวางด้วยความซึ้งอีกเช่นเดียวกันคือปล่อยอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจก็ปล่อยอย่างถึงใจเข้าใจอย่างถึงใจแคบเข้าไปแคบเข้าไปนี่แหละเห็นวิถีทางเดินของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรต่างๆนานาทราบเข้ามาโดยลำดับตัดทางเสือโคร่งทันวะในหนังสือทั้งหมดท่านว่าตัดทางเสือโคร่งออกเที่ยวหากินทันวะคือออกจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปเที่ยวเกี่ยวข้องตามรูปตามเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่นี่ก็ออกมาเที่ยวตามรูปตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณค้นเข้าไปค้นเข้าไปทางเสือโคร่งเสือดาวเที่ยวตามนี้ทันวะแล้วค้นเข้ามาตัดเข้ามาตัดธรรมเข้ามาจนกระทั่งเอาเข้าใส่กรงเดียวเข้าใส่กรงคือเข้ารวมตัวในจิตดวงเดียวเท่านั้นกิเลสอาสวะทั้งมวลรวมลงในจิตดวงเดียวนี่ตัดขาดไปหมดกิ่งก้านสาขาตัดไปหมดเหลือแต่จิตอยู่ในจิตดวงเดียวจิตมาจะว่าเป็นเอามาเป็นลูกฟุตบอลก็ได้มาคลี่คลายเอาจนแหลกกระจายภายในนั้นมันกลิ้งไปกลิ้งมาเป็นวัฏจักรเหมือนลูกฟุตบอลนี่
แล้วเตะซะจนแตกกระจายด้วยปัญญานั่นจิตที่เป็นสมมุติแตกกระจายไปจิตที่เป็นวิมุตติก็แสดงตัวอย่างเต็มที่ทำไมถึงว่าจิตที่เป็นสมมุติจิตที่เป็นวิมุตติมันเป็นจิตสองดวงอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นจิตดวงนั้นแหละที่มีสมมุติที่เป็นกิเลสอาสวะมันครอบอยู่นั้นเหมือนกับว่าเรียกว่าจิตประเภทหนึ่งแต่เมื่อได้ถูกชำระขยี้ขยำด้วยปัญญาลงไปแล้วอันนี้กระจายไปหมดแต่ส่วนจิตที่ทนต่อการพิสูจน์ไม่ได้สลายไปด้วยนี่สลายไปแต่สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นกิเลสอาสวะจะละเอียดเพียงไรก็ตามมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันสิ่งนี้สลายไปธรรมชาติที่รู้นั้นถึงสิ่งนั้นจะสลายไปก็ตามอันนี้ไม่ใช่ใจรักซะแล้วเพราะสิ่งที่เป็นใจรักได้กระจายตัวออกไปสิ่งที่ไม่ใช่ใจรักก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มภูมิหรืออย่างเต็มที่นี่แหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ค่ะจากความสืบต่อเกี่ยวเนื่องอะไรโดยประการทั้งปวงหรือแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆนี้เราพูดไม่ได้ที่นี่ว่าจะเป็นจุดอยู่ในที่ใดในร่างกายของเรานี้แต่ก่อนเป็นจุดเช่นสมาธิเราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกความรู้เด่นอยู่ตรงนั้นความสงบเด่นอยู่ตรงนั้นความสว่างความผ่องใสของจิตเด่นอยู่ที่ตรงนั้นอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปถามใครบรรดาท่านผู้มีจิตที่มีความสงบเป็นฐานสมาธิแล้วจะปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกนี่จริงๆทีนี้เวลาจิตนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วพูดไม่ได้ว่าอยู่เบื้องบนเบื้องล่างอยู่สถานที่ใดเพราะเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ด้วยเป็นความรู้ที่ละเอียดเหนือสมมุติใดๆทั้งหมดแม้ฉะนั้นก็ยังเอาสมมุติมาพูดว่าละเอียดสุดเนี่ยซึ่งไม่ตรงต่อความจริงเลยคำว่าละเอียดสุดนี่ก็มันก็ต้องเป็นสมมุติอันหนึ่งเนี่ยแต่อันนั้นไม่ใช่สมมุติเลยยังพูดไม่ได้ว่าอยู่สูงอยู่ต่ำมีจุดมีต่ำอยู่ที่ไหนไม่มีแล้วแต่ความรู้เท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกสิงแม้จะอยู่ในธาตุในขันธ์ซึ่งเคยคละคร่าวกันมาแต่ก่อนก็ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยกลับเป็นคนละโลกไปแล้วทราบได้ชัดขันธ์ก็เป็นขันธ์มาจริงจิตก็เป็นจิตกายก็เป็นกายเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็เป็นขันธ์แต่ละอย่างละอย่างส่วนเวทนาในจิตนั้นไม่มีคำว่าปรมังสุขขังไม่ใช่สุขเวทนาเวทนานิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคำว่าสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่เวทนาเหมือนเวทนาของจิตที่มีกิเลสและเวทนาของกายซึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์แสดงอยู่เสมอไม่ใช่เวทนาเหล่านี้จิตที่มีบริสุทธิ์ล้วนแล้วเราจะเรียกว่าจิตมีเวทนาจึงเรียกไม่ได้ไม่มีคำว่าปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์จึงหาความอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกในปรมังสุขขังนั้นไม่ได้ฐานนิพพานเที่ยงปรมังสุขขังนี่ก็เที่ยงนั่นอันเดียวกันฐานนิพพานเที่ยงปรมังสุขขังก็เที่ยงปรมังสุญญังก็เที่ยงเป็นอันเดียวกันพูดอะไรเนี่ยอะไรก็แยกไปได้ถ้าผู้ที่รู้ผู้เข้าใจประจักษ์ใจแล้วถ้าไม่เข้าใจพูดวันดั่งค่ำผิดวันดั่งค่ำไม่มีทางถูกเพราะจิตไม่ถูกพูดออกมาจะถูกตามอัตตามธรรมเพียงไรก็ตามแต่จิตผู้แสดงตัวออกมานั้นไม่ถูกแล้วจะเป็นถูกได้อย่างไร
เหมือนอย่างเราเรียนคำว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขังเรียนจนติดปากก็ตามจิตก็คือจิตที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละมันถูกไปไม่ได้เมื่อจิตไม่พาถูกเสียอย่างเดียวอะไรจะถูกไปไม่ได้นั่นเพราะจิตถูกเสียอย่างเดียวไม่พูดก็ถูกนี่เพราะธรรมชาตินั้นถูกอยู่แล้วพูดหรือไม่พูดก็ถูกเมื่อถึงขั้นที่ถูกแล้วไม่มีผิดนี่แหละผลแห่งความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนถึงภูมินี้เท่านั้นไม่ทรงสั่งสอนอะไรต่อไปอีกหมดสมมุติหมดบัญญัติหมดทุกตัวประการทั้งปวงจึงไม่ทรงแสดงอะไรต่อไปอีกเป็นจุดที่มุ่งหมายอย่างเต็มที่แล้วหรือเต็มภูมิของจิตของธรรมแล้วในเวลาจะปรินิพพานทรงแสดงพระโอวาทเรียกว่าปัจฉิมโอวาทหันดันดานพิเวอมันตยานโยระยะธรรมาสังขาปมาเดนะสัมปาเดถะคือก่อนผู้สูงทั้งหลายพูดย่อๆเธอทั้งหลายจงพิจารณาสังขารที่เจริญขึ้นแล้วเสื่อมไปหรือเกิดแล้วดับไปด้วยความไม่ประมาทเถอะนั่นเท่านั้นแล้วปิดพระโอษฐ์ในพระโอวาทที่เป็นขนาดขั้นปฐมโอวาทแล้วเราจะถือว่าสังขารนี่เป็นสังขารประเภทใดเราแยกไปสังขารประเภทภายนอกก็ไม่ผิดแต่ในขณะนั้นมีแต่พระสงฆ์ผู้เป็นนักปฏิบัติซึ่งมีภูมิสูงทั้งนั้นนับแต่พระอรหันต์ลงมาเข้าเฝ้าพระองค์ในขณะที่ประทานพระโอวาทปัจฉิมโอวาทนี้หลักใหญ่จึงขึ้นอยู่กับสังขารภายในที่ปรุงอยู่ภายในจิตกวนจิตอยู่ตลอดเวลานี้ให้พิจารณาถึงความเกิดความดับแห่งสังขารอันนี้ด้วยความไม่ประมาทคือด้วยสติปัญญาอยู่ตลอดเวลานั่นเองสังขารอันนี้ครอบโลกธาตุหาเราจะแยกไปสังขารภายนอกก็ได้ต้นไม้ภูเขาอะไรสัตว์บุคคลอะไรก็ได้แต่ไม่สมภูมิพระองค์ไม่เหมาะกับการเวลาที่เป็นเวลาสุดท้ายของพระโพธิเจ้าที่จะปรินิพพานและประทานพระโอวาทให้แก่พระสงฆ์ในขณะนั้นการแสดงปัจฉิมโอวาทเกี่ยวกับเรื่องสังขารในขณะที่จะปรินิพพานนั้นจึงหมายถึงสังขารอันละเอียดสุดที่มีอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเมื่อทราบอันนี้ชัดเจนลงโดยแบบทำไมจะไม่ทราบหลักฐานรากฐานของสังขารนี่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นมันก็ต้องยังเข้าไปถึงบ่อแห่งวัฏจักรคือจิตตอวิชชามันเป็นทางที่จะยังเข้านั้นผู้ที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องได้ทราบผู้ที่กำลังกล้าเข้าไปในโดนลำดับลำดาที่ยังไม่ถึงภูมินั้นสนิทก็ทราบชัดเจนเพราะกำลังพิจารณาอยู่แล้วเหมาะสมกับโอกาสด้วยล่ำเวลาที่พระองค์ประทานพระโอวาทเพราะเหตุใดเพราะปกติของจิตที่ได้พิจารณามีภูมิธรรมขึ้นไปโดยลำดับแล้วสังขารยิ่งเป็นจะเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการพิจารณาเพราะอันนี้แสดงอยู่ทั้งวันทั้งคืนแสดงอยู่ทุกระยะภายในจิตที่พิจารณาทำขั้นภายในแล้วจะต้องถือสังขารเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณานี่จึงเป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวเนื่องถึงกันกับปัจฉิมโอวาทอย่างยิ่งทีเดียวที่จะความอวิชชาให้ล่มจมลงไปก็ต้องสืบทอดไปจากสังขารตัวปรุงอยู่เรื่อยๆที่ได้รับความผลักดันมาจากอวิชชาให้แสดงตัวพอกำหนด
ตามลงไปตามลงไปก็ไปถึงรากเหง้าข้อมูลของกิเลสทำลายท่าแสงไปสังขารนี้ก็มีความหมายอะไรนอกจากธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ทางด้านอัตธรรมเป็นคิดปรุงแต่งเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่สงสารแสดงธรรมก็ต้องใช้สังขารสังขารประเภทนี้ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปสังขารที่เป็นเครื่องมือของวิชาบังคับบัญชาให้ใช้นั่นเป็นอันว่าเปลี่ยนตัวไปแล้วกลายมาเป็นสังขารประเภทเครื่องใช้เครื่องมือของธรรมไปเครื่องมือของผู้บริสุทธิ์ได้นำสังขารนี้ออกแสดงแก่โลกคือความปรุงอัตปรุงธรรมต่างๆธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ในครั้งพุทธกาลคืออดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ได้อยู่อนาคตที่ยังไม่ถึงแต่อยู่ในระหว่างขันธ์กับจิตของเราหรืออยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตใจของเรานี้ทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายมรรคทั้งความบริสุทธิ์มีอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่การโน้นสมัยโน้นที่โน้นกับคนโน้นคนนี้อยู่กับผู้ปฏิบัติคือผู้ฟังผู้พินิจพิจารณาอยู่เวลานี้เพราะเหตุใดเพราะเราต่างคนต่างมุ่งต่ออัตต่อธรรมมุ่งต่อความจริงเช่นเดียวกับธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วในสมัยนั้นๆแล้วเข้ากำหลักว่ามัชฌิมาเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอไม่เอียงไปสมัยโน้นไม่เอียงไปสมัยนี้ไม่เอียงไปการโน้นการนี้เพราะอยู่ในท่ามกลางแห่งธาตุแห่งขันธ์ของเรานี้ท่ามกลางอยู่เสมอมัชฌิมาขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี้แล้วเราจะเห็นผลแห่งมัชฌิมาที่แสดงออกดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่านิพพานังปรมังสุขขังจะไม่พ้นไปจากจิตดวงรู้นี้เลยขอยุติเพียงเท่านี้